สวัสดีครับโอ้สวัสดีข้างบนด้วยนะครับสวัสดีข้างบนชั้น2ด้วยนะครับชั้น3ด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างมาร้องเพลงกันหน่อยดีกว่าครับมาขอเสียงเพลงดังขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับแว่แว่ชื่อชื่อร้องด้วยนะฉันทุกคืนไม่เคยจะมองเห็นใครคนอื่นนอกจากเธอ Oh baby พอเธอนั้นทำให้ฉันมาเก็บเอาไปคิดเรื่องเธอจนพันพาทำใจกำลังใจคือเปลี่ยนทุกโมเมนต์จะเติมมิสคอร์และโทรกลับหัวใจฉันคงไม่เย็นนะแต่คงเป็นในแค่ความคิดในสมองเพียงแค่เบอร์โทรเธอฉันคงไม่มีวันได้รับพร้อมฉันพยายามอยู่ทุกวันอยากจะดูดีกันทุกวันจะลดน้ำหนักกินผักสารพัดแต่นอนไม่พอสักวันคิดถึงเธอจะสุดโศกมาสุดกระทำฉันแข็งแรงแต่หัวใจฉันอ่อนโอนจะทำยังไงดีจะบอกเธอได้ไหมจะทำยังไงดีว่าเธอไม่เข้าใจคิดไปคิดมาก็ปานตีสี่กว่าคิดถึงจนลืมมองนาฬิกาไปนอนไหมบอกตัวเองแค่ละคิดถึงเธอต่อยคิดที่ชอบละมาที่เธอทุกคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไปนอนไหมบอกกับใจแต่มันยังไม่ฟังคำว่ารักมันยืนคงเดินไปทางหัวใจคงตายแค่ในสุดท้ายนอนไม่พอได้ไหมและเธอรู้ใจฉันรับไม่ไหวและแค่เธอส่งยิ้มมาให้ใจฉันก็เลยเป็นไข้เจอเธอทุกวันจะพูดจะบอกอะไรสุดท้ายยังอีกเป็นไข้คนละคนไปถ้าเธอไม่สบายนักเกียรติอันบวยเป็นไข้ที่ชนละคนที่ใช่ถ้าใครทำเธอเสียใจจะไข้คนจะทนไฟจะพูดกับเธอว่าใครเธอไม่ได้ขาดเธอไม่ได้คนเธอตอบว่าฉันแค่ไปดีคิดไม่ได้ฉันมีโอกาสฉันอยากบอกทุกคนต้องไม่รับรองแค่เพียงเธอตอบคอมเมนต์ด้วยกันกดไลค์ใจมาล่องลอยไปพาราไดส์ You always on my mind วันนั้นเธอเลยชนกันคงเป็นเพราะฉันไม่ได้นอนมาหลายวันหัวใจกับความรู้สึกฉันทำตัวเป็นหัวหน้าและแอบมันโยนโอทีเธอเคยคิดลาไว้ล่วงหน้าฉันชอบไม่พอนอนไม่ได้ทำให้ใจฉันร้อนกว่าไม่ไปกับเธอเมื่อไหร่แล้วแกค่อยได้วันลาช่วยร้องเลยได้ไหมไปนอนไหมสุดยอดอ้อยคิดที่ชนละมาทั้งเธอทั้งคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไปนอนไหมบอกกับใจแต่มันยังไม่ฟังคำว่ารักคงตายแค่ไหนสุดท้ายนอนไม่พอนอนไม่พอรู้หน้าที่กันดีนะฮะท่อนต่อไปนะฮะข้างบนด้วยนะฮะช่วยร้องเอาล่ะนะฮะมาเอาล่ะมันก็ดึกแล้วมาถึงเวลาที่ต้องไปนอนข้างบนแม้ว่าฝันฉันเหมือนละครแต่ได้ฉันอีกทีได้ไหมมาเอาล่ะมีมันก็ดึกแล้วถึงเวลาที่ต้องไปนอนนะแม้ว่าฝันฉันเหมือนละครแต่ในฉันไม่ฝันถึงเธอและฉันคงไม่ยอมนอนสุดท้ายนะผมลองฟังนี้ดู Let's go นี่มันก็ดึกแล้วมาถึงเวลาที่ต้องไปนอนนะฉันไม่ละครแต่ได้ฉันอีกทีได้ไหมมาปีมันก็ดึกแล้วถึงเวลาที่ต้องไปนอนแล้วน้ำมันฝันฉันไม่ละครแต่ได้ฉันไม่ฝันถึงเธอและฉันก็คงไม่ยอมนอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โหสวัสดีครับเรายูยูสวัสดีค่ะน้องพีทข่าวออร่ามายูยูนอนหลับไหมคะไม่หลับเลยไม่ค่อยหลับเพราะว่ามีบางคนเพิ่งกลับมาจากหัวหินขอตามติดใช่ไหมคะครับผมน่าจะยังไม่ได้นอนกันมาด้วยครับผมบรรยากาศจะเหนื่อยๆหน่อยจะเหนื่อยๆหน่อยครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะภายในงานโอ้บรรยากาศคึกคืนมากเลยนะครับแล้วก็เห็นมีของกินเยอะมากๆเลยนะครับอิ่มกันแล้วแหละใช่ไหม
ครับผมบรรยากาศงานคือคืนมากๆครับรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยฮะเรียกได้ว่าเราจำลองที่นี่ให้เป็นประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ค่ะอยากจะให้น้องคริสไปซับหน้าพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเชิญขึ้นมาเป็นเชฟด้วยได้ยูยูให้ไปพักก่อนได้ไหมให้ไปทำไมให้พักก่อนน่าจะได้ใสๆขึ้นมาชอบทานชอบทานคือไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบทำหรือเปล่าเพราะไม่เคยเดี๋ยวทำไปสักพักก็รู้สึกว่าไม่ชอบละเอาจริงๆพี่จะบอกว่าทำยังไงออกมาด้อมก็บอกว่าอร่อยใช่ไหมครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำเต็มที่วันนี้ทำเต็มที่โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยไหมคะได้ครับมาดูเลยเดี๋ยวดูเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวพี่ออกจากเฟรมให้เผื่อว่าอยากจะได้บรรยากาศทำลุกให้ดูดีเผื่อมาสเตอร์เชฟเรียกไปออกไม่น่านะจริงๆดูท่าเนาะก็น่าอร่อยแล้วแหละอ่ะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดผมได้ทำการฝึกซ้อมหลังเวทีมาแล้วทุกคนปกติไปญี่ปุ่นนี่ทานเนื้อย่างก่อนแล้วก็ตามด้วยซูชิใช่ไหมใช่ครับก็ต้องวิ่งหาเนื้อย่างก่อนตลอดเลยครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่นนี่ถ้าเกิดว่าไปที่ญี่ปุ่นแล้วเมืองไหนที่ชอบที่สุดผมจริงชอบฮอกไกโดแต่ฮอกไกโดก็ชอบทุกเมืองเลยนะครับแต่ชอบฮอกไกโดตอนหน้าหนาวมาแล้วโอ้โหเริ่มแล้วอันนี้ทำอะไรคะบีบมายองเนสใส่ถุงมือครับจะได้ข้าวจะได้ไม่ติดสุดยอดเลยเนาะเชฟเขาบอกมาเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีก็เตือนด้วยอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าวติดมือถ้าข้าวติดมือนี่อร่อยกว่าเดิมอีกนะโอเคครับผมทำได้แล้วจะเริ่มปั้นแล้วคือเขาบอกว่าให้ช่วยแบบสบายๆอย่าไปเกรงกับการปั้นจริงๆเต้นไปด้วยก็ได้นะคะใช่เออโยกเป็นข้าวปั้นให้รอดก่อนคือเอาจริงทำกิริยาบทไหนก็คือน่ารักเราจะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่พูดเรื่องจริงเราจะมาเริ่มกันที่ปลาดิบนะครับทุกคนเริ่มที่ปลาดิบค่ะเอาไว้ยังไงนะคะเอาไว้อย่างนี้ครับอย่างนี้คืออย่างไรก็ไม่รู้เรียกได้ว่ามืออ่อนมือนิ่มมือช้อยได้แล้วหนึ่งอันเย้อยากทานปะเป็นการตอบที่เอาใจสุดๆเชฟคะเชฟคะคำละเท่าไหร่ดีคะอะไรนะครับคำละเท่าไหร่ดีคะข้างล่างอยากทานด้อมอยากทานยูยูอยากทานคำละเท่าไหร่ดีคะผมให้ฟรีก่อนเลยเฮ้ยป๋าอีกแล้วอะป๋าแล้วหนึ่งตอนนี้นะเริ่มเกรงนิ้วแล้วเขาบอกรู้สึกสบายสบายต่อไปหน้าอะไรคะต่อไปเป็นหน้ากุ้งครับหน้ากุ้งยูยูทำไมมาหยอดกันตรงนี้ล่ะซูชิหน้าน่ารักอันนี้หน้ากุ้งหวานนะคะมาแล้วเขาบอกว่าอย่าเกรงอย่าเกรงแล้วอย่าเกรง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 เกรงแล้วเกรงแล้วนี่เสร็จแล้วเรียกได้ว่าฝีมือนี่สุดยอดเลยสอนเมื่อกี้แล้วก็ทำได้แบบสุดยอดปั้นน่ารักมากเอาก็ข้าวกระเด็นไปนิดนึงพี่หยอกพี่หยอกลองไข่หวานดูบ้างนะครับปั้นหน่อยปั้นหน่อยสบายสบายเกรงเกรงเกรงหน้าไข่หวานค่ะโอ้โหอันนี้น่าจะหวานมากเพราะว่าจากไข่หวานแล้วคนทำก็น่าหวานหวานหวานยิ่งไปใหญ่ดูแล้วแบบปั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนชอบมากเลยปั้นเรื่อยๆเวลาทำอาหารแล้วดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมุ้งมิ้งน่ารักนี่ได้ไข่หวานแล้วมือสั่นเพราะว่า
ันเยอะดีใจนี่เลยเกรงครับสุดท้ายแล้วเอาหน้าเลยดีครับน่ารักกินไม่ได้เลยเอาปลาดิบหรือว่าเอากุ้งหรือว่าเอาไข่หวานดีไข่หวานนะปกติน้องชอบหน้าไหนสุดคะสามหน้านี้ชอบแซลมอนดิบค่ะแซลมอนดิบใช่ไหมคะเอาฟังดีๆจดไว้ในลิสต์นะคะไปที่ไหนต้องมีแซลมอนติดไม้ติดมือไปแล้วเพราะว่าบ้านเลี้ยงแมวกี่ตัวนะคะ4ครับเยอะจังเลยตัวอ้วนทั้งนั้นพี่แอบไปดูมาแล้วน่ารักเนาะรวมไปถึงคนเลี้ยงด้วยผู้ชายเลี้ยงแมวมักจะอบอุ่นอาถามจริงขี้อ้อนไหมขี้อ้อนไม่ใช่แมวนะคนนี้ครับเสร็จแล้วว้าวเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เชฟแนะนำเมนูนะคะ4หมวดหมู่นี้พูดให้แบบว่าดูรับประทานแล้วน่าอร่อยหน่อยค่ะครับให้ผมอ๋อเลยคุณเลยเป็นซูชิไงคะสุดพิเศษจากซูชิสุดพิเศษจากใจผมแล้วกันนะคะโอ้โหเสร็จแล้วงั้นขอเสียงตบมือให้กับเชฟคริสด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยอ่ะถ่ายรูปเรียกได้ว่านะคะวันนี้เชฟคริสของเรานะคะทำซูชิได้หน้าตาน่าทานมากเรียกได้ว่ามูลค่านับไม่ได้เพราะความหล่อและน่ารักใส่ใจลงไปในซูชิให้กับทุกท่านต้องขอบคุณน้องด้วยและขอขอบคุณนะคะซูชิเกนไดแล้วก็เชฟด้วยขอบคุณมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวให้นะคะน้องคิดไปซับหน้าซับตาเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเจอกันใหม่เพราะเรามีคำถามหรือว่าอยากจะถามร่วมด้วยแต่ละท่านให้เตรียมคำถามละ350ไม่แพงล้อเล่นนะคะให้ดองไปซับหน้าซับตาก่อนอะสำหรับภายในงานนี้นะคะถ้าถ่ายรูปแล้วดองฟังหน่อยได้ไหมคะคือจริงมีความรู้สึกมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้ว่าทำยากหรือง่ายแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเป็นเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วพอมายืนอยู่ตรงนี้แล้วประดับประดาเป็นประเทศญี่ปุ่นเลยหายคิดถึงไหมภายในงานจริงๆก็ยังไม่หายครับเพราะว่าผมอยากไปเที่ยวที่มากอยากไปมากครับล่าสุดก็เพิ่งไปแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นกันมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีไปแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นอีกโอ้โหใช่ครับซึ่งจะมีใครไปกับผมด้วยไหมฮะบินไปไหมคะไม่ไปคือพลาดยาวเลยนะไม่คือแบบยกมือไปอ๋อไปนะโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะไปแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นกับพี่สิงห์ครับโอ้พอได้ยินชื่อนี้แล้วทุกคนแบบโอ้เรียกได้ว่าเป็นทริปแรกเทมแล้วนะตอนนี้นะครับผมและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่อยากจะให้ฝากเชิญชวนค่ะสำหรับเทศกาลญี่ปุ่นที่ทางเดอะมอลล์จัดแบบนี้กว่ายาวนานกว่า10ปีอยากจะเชิญชวนให้เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันที่งานนี้ครับผม The Mall Japan Discovery นะครับก็จริงๆแล้วเพิ่งเป็นครั้งแรกที่คิดได้มีโอกาสมาเห็นนะครับผมคือบรรยากาศในงานเหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับสำหรับใครที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะยังไม่สะดวกไปถึงที่นู่นเลยก็มาที่นี่ก่อนได้ครับมีอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะขอแวะดูบ้างใช่ครับผมมีอาหารซูชิแล้วก็เนื้อย่างต่างๆแล้วก็มีราเมงด้วยใช่ราเมงด้วยค่ะแล้วก็มีสถานที่จำลองมาเลยเป็นย่านรถไฟฟ้าต่างๆแล้วก็มีย่านชิบูย่าให้น้องๆถ่ายรูปด้วยนะในย่านชิบูย่าอยู่ตรงไหนครับนี่เลยเรารวบรวมมาตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้เลยอันนี้คือย่านชิบูย่าเลยแล้วก็มีน้องหมายอดกตัญญูอยู่ด้านหน้าใครอยากถ่ายรูปก็เรียนเชิญได้เลยและยังไม่หมดค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่อยากจะให้น้องคริสนะคะฝากผลงานตอนนี้มีซีรีส์อะไรบ้างอยากจะฝากอะไรถึงเหล่าด้อมของเราบ้างค่ะครับผมผลงานตอนนี้ก็ฝากเพลงด้วยครับเพลงนอนไม่พอนะครับผมที่นอนไม่พอร้องเมื่อสักครู่นี้เลยครับผมฟังที่ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องบทกวีของปีแสงนะครับก็ได้ดูกันภายในปีหน้าแน่ๆนะครับแล้วก็รายการ The Golden Song ทางช่องวันซีซั่นที่5เราติดตามนะครับมาแน่นอนครับโอ้โหซีรีส์อีกเรื่อง Good Old Day ฝากด้วยครับผมครับและอยากจะฝากอะไรถึงยูยูที่มาในงานนี้อีกสักครั้งค่ะก็ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับอย่าเล่นโทรศัพท์อย่าเล่นอะไรตอนดึกแสงต่างๆก็ระวังด้วยนะครับไม่อยากให้เก
เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเหมือนผมเพราะตอนนี้เป็นกระจกตาอักเสบอยู่ครับเหมือนกันเลยเพราะว่าการเล่นอะไรที่ในมืดๆมันไม่ดีใช่ครับแล้วเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบเล่นในที่มืดมากๆนี่ไงเขาถึงเกิดเพลงนอนไม่หลับขึ้นมาใช่ครับอย่าลืมไปฟังนะนอนไม่พอได้ครับมีเสียงประท้วงมาด้วยเลิศมากเธอดูแลสุขภาพตัวเองกันดีครับผมแต่ก่อนที่จะจากลากันไปค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับแฟนคลับได้ไหมคะได้เลยครับยูอ่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวน้องหันหลังนะคะโอเคระวังหล่นนะลูกโอเคนี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะนับให้นะคะ1 2 3ว้าวขออีกหนึ่งรูปค่ะทุกคนพร้อม1 2 3โอ้ยน่ารักมากเลยเอาอีกรูป1 2 3โอเคค่ะขึ้นมาได้ไหมคะแอบจับโอ้ยขอจับหน่อยได้ไหมอ่ะทุกคนบอกเดี๋ยวลงไปโดนซ้อมแน่โอ้โหไม่ขนาดนั้นครับงั้นรอบกิจกรรมนี้นะคะพี่ต้องขอบคุณน้องคริสมากๆเลยขอบคุณมากๆและขอบคุณยูยูมากๆนะคะเดี๋ยวให้น้องไปพักเนาะขอบคุณขอเสียงตบมือให้กับน้องด้วยไว้เจอกันนะครับทุกคนครับกันดีๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรียกได้ว่านะคะวันนี้จุใจมากจุใจไหม